สำหรับช่วงนี้นะคะพูดถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันหน่อยโอ้โหมาหลายรูปแบบแล้วอย่างเราเนี่ยไม่รู้นะว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่าพอเจอทุกวันใช่เจอทุกวันเจอทุกคนนะเจอทุกคนแล้วพอเจอแบบนี้เราก็จะเห็นวิธีแก้เผ็ดที่ปรับเปลี่ยนกันไปก่อนหน้านี้ที่เราเคยรายงานมีคลิปวิดีโอผู้หญิงคนนึงตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษพอตอบกลับไปปั๊บเนี่ยวางสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์วางสายครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมถึงคิวของแม่หมอต็อกตั๊กเอโฟกำลังนั่งทานข้าวอยู่ดีๆค่ะมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เข้ามาแต่เธอมีวิธีรับมือได้ดีทีเดียวรับมือยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมกันค่ะมิสเตอร์ดีดีให้บริการค่ะ Can you speak English No What's wrong for me yeah. Why What's wrong for me Can you speak ThaiNo. Oh, can you speak? Really? Yes. Oh. Yes, I'm tourist in the Thailand. Is what happened for me? Why? I don't know. Can you speak Thai? Bad number is tourist, not Thai people. You know.But I'm a foreigner in Thailand. Yeah, I think it's wrong. Oh. What's your name? สีตาบัวทองฉันไม่อยากเป็นแพทย์ทุนหรอกค่ะคุณผู้ชมชัดเจนฉันคือสิตางบัวทองฉันไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกค่ะฟังมาทั้งหมดเนี่ย ถูกใจประโยคสุดท้ายฉันไม่ยอมเป็นทาสคุณหรอกค่ะคุณโทรมาผิดคนแล้วค่ะคือต้องบอกนะคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยคือแม่หมอต็อกไตแอร์โฟเขาก็พยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยมันเป็นสายคอลเซ็นเตอร์สายแก๊งมิจฉาชีพก็เลยพยายามพูดภาษาอังกฤษกลับไปครั้งนี้มิจฉาชีพไม่วางสายนะคะต้องบอกว่าสู้นะสู้ speak English สู้แล้วก็พยายามถามด้วยว่าพูดไทยได้ไหมเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะทีนี้แม่หมอเนี่ยก็ถามชื่อกลับเลยว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เมื่อวานนี้เพนไฟก็มีโอกาสได้โทรไปคุยกับแม่หมอแม่หมอต็อกแต็กเอโฟนนี่แหละแม่หมอก็เล่าให้ฟังบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยโทรมาครั้งแรกที่จะรับสายก็ดูเบอร์แล้วอ่ะรู้แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพขึ้นต้นด้วย033อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจลองหน่อยละกันอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะนะคะแล้วก็รับสายมิจฉาชีพก็อ้างว่าโทรมาจากไปรษณีย์แล้วแม่หมอก็แกล้งพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามิจฉาชีพเนี่ยคล้ายกับเอ้ยเหมือนจะจับได้คนไทยหรือเปล่าเนียนหรือเปล่าก็เลยหลอกถามชื่อกันไปหลอกถามชื่อกันมาจนสุดท้ายได้ชื่อมิจฉาชีพบอกว่าเธอชื่อสุวรรณานะคะทีนี้พอถามกลับเนี่ยมิจฉาชีพถามแม่หมอกลับแม่หมอก็บอกว่า no อย่างเดียวหลังจากนั้นยังไม่ทันพูดอะไรค่ะผู้จัดการของน้องใหม่นาวิกาที่นั่งอยู่ข้างๆเขาทานข้าวกันอยู่ใช่ไหมพี่กล้าวน้ำพราวเนี่ยก็ตัดสินใจดึงโทรศัพท์จากมือแม่หมอต็อกตั๊กเอโฟไปแล้วก็บอกว่าฉันคือสิตางบัวทองฉันไม่ยอมเป็นทาสของคุณหรอกค่ะแล้วก็วางสายไปทันทีครับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนคลิปนี้เลยที่คุณผู้ชมได้ชมนะคะแม่หมอต็อกตั๊กก็โพสต์คลิปวิดีโอนี้ค่ะลง TikTok ส่วนตัวพร้อมกับบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเบอร์นี้โทรมาเป็นแก๊งมิจฉาชีพก็เลยคิดตัดสินใจหามุกมาแก้เผ็ดนะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเจอแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้ทุกวันค่ะอยากจะให้จริงจังกันสักทีนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นคนเล่นโซเชียลหรือว่าติดตามข่าวเหมือนเราเขาก็ไม่รู้นะคะ อย่างคุณพ่อคุณแม่คุณแก่อย่างเงี้ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่ายใช่อันนี้เป็นห่วงไม่รู้นะค่ะอย่างนี้เนี่ยก็คือรู้เท่าทันเห็นเบอร์เห็นลักษณะท่าทางก็พอจะเดาได้แต่บางคนไม่รู้ก็ตกเป็นเหยื่อได้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ